สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะสูงขึ้นสูงสุดนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำจากทางเหนือลงมาแล้วก็มีฝนตกด้วยช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.จะเตรียมมาตรการเอาไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของการเตรียมรับมือกับฝีดาษลิงหรือว่าฝีดาษวานรนะครับตอนนี้เราเตรียมวัคซีนในการป้องกันเอาไปแล้วประมาณ 50,000 โดสด้วยกันแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับนายแพทย์บัลลังก์อุปพงศ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งว่าตามที่ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับได้นำเอาชื่อของธนาคารตลอดจนโลโก้ของธนาคารแล้วก็ไปโฆษณาพร้อมกับสินเชื่อโดยอ้างว่าเป็นของธนาคารออมสินไปแอบอ้างพร้อมกับมีการส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS นะครับหรือว่าตั้งชื่อเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจอยากจะขอสินเชื่อเนี่ยนะครับได้แนบลิงก์แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ให้กดรับสิทธิ์กันโดยใช้ข้อความเชิญชวนในลักษณะที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบของข้อความเชิญชวนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสื่อเหล่านั้นธนาคารออมสินขอชี้แจงนะครับว่าไม่ได้เป็นสื่อของธนาคารออมสินแต่อย่างใดนะครับธนาคารไม่ได้มีนโยบายในการที่จะให้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE ใดๆทั้งสิ้นนะครับและธนาคารก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้นเพราะนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าแอด LINE สมัครใช้บริการแล้วก็ไม่กรอกต้องไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าไม่แชร์ SMSตลอดจนเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของธนาคารออมสินอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจอยากจะรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารหรือว่าอยากจะใช้บริการสินเชื่อของธนาคารสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับทาง www.gsb.or.thหรือทาง Facebook Fanpage GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับและขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพจหรือมีเพจที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเนี่ยกรุณาติดต่อสอบถามก่อนที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจและสามารถที่จะร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราสูงนะครับซึ่งไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงทีเดียวนะครับที่สำคัญคือไม่ต้องเสียภาษีด้วยนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนของธนาคารออมสินนั้นนะครับจะต้องเสียภาษีกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ
ส่วนรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4สิงหาคมเมื่อวานนี้ครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทศพลพุ่มพวงด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือกับภาวะน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดนะครับในนี่นะครับช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมนทนนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสุรศรีครับครับสวัสดีครับคุณศิรพัฒน์และผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำในระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคำถามที่ชวนให้คิดนะครับชวนให้คิดก็คือนะครับยังไงฮะยังไงในช่วงนี้ก็คือทุกท่านยังคงทราบดีนะครับว่าเป็นอยู่ในช่วงของฤดูฝนของบ้านเรานะครับตอนนี้ยังตกพอดีเลยฮะเนี่ยตกเลยเลยฝนตกที่กรุงเทพใช่ครับใช่ครับนะครับก็คือว่าในฤดูฝนบ้านเราแต่ในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่จะอยู่เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ลานินญาก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้ในเรื่องของฝนค่อนข้างที่จะชุกกว่าในปีปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูกันแล้วจากสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของปริมาณฝนสะสมในทุกภาคถือว่าสูงกว่าค่าปกติแล้วมันก็สอดรับกับในเรื่องของปรากฏการณ์ลานินญาอยู่แล้วที่เราทราบกันดีนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วในช่วงนี้เนี่ยจะสิ่งที่สำคัญที่บ่งชี้ให้เห็นในปีนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของร่องมรสุมค่อนข้างที่จะพาดผ่านในพื้นที่บ้านเราค่อนข้างบ่อยพอสมควรจากการที่จะทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหรือในส่วนของที่ทางสทนช.เองโดยกรมหน่วยการน้ำแห่งชาติก็จะมีการที่จะแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปดำเนินการในส่วนของมาตรการต่างๆที่เราต้องร่วมกันดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าบริเวณไหนที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันหรือในเรื่องของดินโคลนถล่มในลักษณะแบบนั้นนะครับเนื่องจากในเรื่องของถ้ามีร่องมรสุมพัดผ่านเนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณฝนเนี่ยจะเยอะกว่าปกตินะครับในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าจะส่งผลทำให้ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งเป็นฤดูฝนเนี่ยมันลมก็จะพัดมาจากทางมาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือทางอันดามันซึ่งจะนำความชื้นเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีร่องมรสุมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นฝนที่จะเห็นนะครับก็จะส่วนใหญ่ที่จะประกาศก็เพราะนั้นก็จะมีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบางส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับทางซีกตะวันตกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนค่อนข้างมากในกรณีที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ถามว่ามีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนมากขึ้นไหมก็มีปริมาณมากขึ้นอีกนะครับจะทำให้ในเรื่องของเดือนกันยาสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเพราะนั้นเจ้าพระยาถามว่าเจ้าพระยาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสักครู่ที่คุณธีรพัฒน์ถามผมตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคือเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเป็นที่แหล่งรวมน้ำมาจากปิงวังยมน่านซ้ายขวาด้วยนะฮะซ้ายขวาอีกจะมีในเรื่องของสแกกลางใช่ครับมีแม่น้ำสแกกลางเข้ามามีแม่น้ำป่าสักเข้ามาด้วยแล้วมันก็จะมาออกผ่านทางกรุงเทพมหานครออกไปนะครับทางสมุทรปราการอะไรทางโน้นนะครับซึ่งจะในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ก็เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เก็บกักไว้อยู่ในเขื่อนแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยคือในเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิตนะครับภูมิพลก็แม่น้ำปิงเขื่อนศิริกิตก็แม่น้ำลุ่มแม่น้ำน่านก็สามารถที่ยังรองรับปริมาณน้ำได้อยู่อีกจำนวนมากเลยนะครับเพราะว่ายังถือว่าเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิตในปีแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บกักค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้าฝนตกหนักเขื่อนศิริกิตเขื่อนภูมิพลก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเก็บกักน้ำเอาไว้ได้เยอะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของน้ำที่จะมาเติมเต็มในตัวลุ่มเจ้าพระยาเองฝนมันก็ต้องมีที่จะตกในลุ่มน้ำของมันเองด้วยนึกออกไหมครับว่าตกในพื้นที่ใต้เขื่อนออกมาเนี่ยมันก็มีปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ด้วย
นั้นถ้าปริมาณฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วถ้าเขื่อนไม่สามารถที่รองรับเก็บน้ำเอาไว้ได้จำนวนมากๆน้ำมันต้องระบายออกมาจากเขื่อนเยอะมันก็จะเท่ากับเป็นการเติมเต็มในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะลงมาในลำน้ำก็คือในลุ่มเจ้าพระยานั่นเองครับนะครับแม้กระทั่งตัวในตัวเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวที่ทางลุ่มน้ำสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะนะครับทางนู้นนะครับอุทัยธานีฮะฮะอุทัยธานีกระเสียวนะครับเขื่อนทับเสลาเขื่อนทับเสลาทับเสลาทางอุทัยทางแม่น้ำลุ่มน้ำสแกนกลางที่ทางอุทัยธานีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการบริหารจัดการเนี่ยเราถามว่าเราต้องบริหารจัดการทั้งน้ำในเขื่อนทั้งในลุ่มน้ำที่มันถ้ามีกรณีปริมาณน้ำมากในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมาสังเกตเราต้องมาดูในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยในจังหวะที่น้ำทะเลหนุนอันนี้มันก็จะมีอิทธิพลในการที่จะมีผลต่อในเรื่องของนาในเรื่องของพื้นที่กรุงเทพมหานครอะไรตรงนี้ด้วยถ้าสมมติจะมามองในเรื่องของประเด็นว่าเอ้ยมันจะทำยังไงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องบริหารหลายประเด็นทั้งน้ำเหนือที่จะลงมาน้ำในพื้นที่และน้ำทะเลหนุนด้วยซึ่งจะไม่ได้มองเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวไม่ว่าจะใช่ใช่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องนนทบุรีนะครับหรือไปทางลุ่มน้ำชาติจีนทางสุพรรณบุรีนครปฐมตรงนั้นแถบนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าทีด้วยครับนะครับถ้าถามว่าเราเตรียมพร้อมไว้อย่างไรบ้างเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านมีความเป็นห่วงใยมากในเรื่องสถานการณ์น้ำทุกปีท่านติดตามตลอดนะครับผมต้องส่งข้อมูลให้ท่านทุกวันนะครับในเรื่องของเราทำอะไรกันอยู่แล้วแก้ปัญหาอย่างไรท่านก็มีการแนะนำกลับมานะครับในบางครั้งในตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านกำกับหน่วยงานสธช.แล้วท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ท่านติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการที่จะขับเคลื่อนออกมาตรการที่จะมารองรับในฤดูฝนก็คือ13มาตรการในฤดูฝนนะครับที่เราจะต้องดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะชี้พื้นที่เสี่ยงนะครับในลักษณะที่ว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ไหนอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นมาตรการซึ่งทางสธช.เนี่ยก็จะได้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางสศน.นะครับแล้วก็ทางคิสด้าที่จะทำข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่เราจะมาคาดการณ์นะครับเป็นถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเราก็จะคาดการณ์เป็นรายเดือนว่าอย่างเช่นเดือนสิงหาคมบริเวณพื้นที่ในภาคเหนือบริเวณไหนนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปริมาณฝนเยอะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีโอกาสน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการที่จะประมวลในสถานีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีมาตรการอื่นๆที่รองรับเช่นมาตรการในเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือหรือในเรื่องของการที่เราจะคอยติดตามสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็จะออกจดหมายแจ้งเตือนนะครับโดยทางกอนชอหรือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะออกจดหมายแจ้งไปล่วงหน้านะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางปภหรือกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยตรงนี้เนี่ยที่จะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการแจ้งต่อในพื้นที่หรือทางกรมชลประทานจะต้องไปเตรียมพร้อมไปดำเนินการอย่างไรอะไรเงี้ยทางเราก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนออกไปให้หน่วยงานต่างๆที่จะไปดำเนินการนะครับในเดือนกันยายนเราก็จะมีคาดการณ์ว่าบริเวณพื้นที่ไหนเดือนตุลาคมก็มีพื้นที่ไหนเพราะนั้นเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือมาไล่มาถึงภาคกลางเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเข้าไปถึงเดือนตุลาคมนะครับในปีนี้ก็คือฝนจะยาวนิดนึงแล้วก็ฝนยังค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากพอสมควรนะครับแต่มาตรการ13มาตรการที่เราเสนอในปีนี้ที่จะรองรับมือฤดูฝนเนี่ยเรามีมาตรการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นมาตรการที่จะต้องมีการที่จะตรวจคันกั้นน้ำในเรื่องของความมั่นคงต่างๆตรงไหนที่เป็นบริเวณฟันหลออย่างไรหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับที่สามารถที่จะดูแลซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงทางหน่วยงานของทางกรุงเทพมหานครด้วยที่จะต้องบริหารจัดการที่จะรู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือจะเป็น
คันกั้นน้ำตามลำน้ำมาตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการที่จะเสริมความเข้มความแข็งแรงอย่างไรดูตรงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างไรอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการที่จะมาใช้การบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีถ้าสมมติจะเกิดภัยในลักษณะที่มีอุทกภัยในลักษณะแบบนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องดำเนินการอย่างไรโดยที่ทางสธนช.เนี่ยจะต้องเข้าไปเป็นเจ้าภาพในการตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้านะครับก็คืออย่างภาคเหนือเนี่ยเรากำหนดไว้แล้วว่าจะไปตั้งที่พิษณุโลกถ้าสมมติเกิดเหตุในลักษณะแบบนั้นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตั้งที่อุบลราชธานีภาคกลางจะตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทและภาคใต้จะตั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะนั้นเราสมมติเราคาดการณ์แล้วมีแนวโน้มปริมาณน้ำดูน้ำในลำน้ำเนี่ยน้ำก็เยอะแนวโน้มฝนก็ยังมาอีกเยอะแล้วก็มีแนวโน้มหรือจะมีพายุเข้ามาในสถานการณ์นี้เนี่ยเราก็คาดการณ์แล้วว่าประเมินแล้วสถานการณ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอุทกภัยเกิดขึ้นค่อนข้างมากหรืออย่างไรอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าเอาส่วนหน้านะเพื่อที่จะเพื่อที่จะบริหารจัดการในบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่นั้นๆเลยเพื่อที่จะเป็นการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็ในเรื่องของเร่งด่วนในการแก้ปัญหาไม่ใช่ที่เดียวอยู่เฉพาะส่วนกลางและสั่งการไปอันนี้มันแก้ปัญหามันก็เราดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสัมฤทธิ์ผลมากนักเพราะนั้นเราไปตั้งในพื้นที่เลยน่าจะช่วยได้ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรการในเรื่องของอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมาตรการเดิมอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำที่พี่น้องประชาชนจะดำเนินการในเรื่องของการทำนาบางบานอะไรพวกนี้นะครับบางบานในรักษาฝากไข่บางบานอะไรพวกนี้ครับก็คือไปดำเนินการในเรื่องของการทำนาก่อนแล้วก็จะต้องการให้เก็บเกี่ยวเนี่ยภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าสุดก็อาจจะขยับไปในกลางเดือนไม่เกินกลางเดือนกันยายนแล้วก็ใช้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่หลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยก็สามารถจะเป็นพื้นที่ที่จะเหมือนเป็นแก้มลิงที่จะเก็บรองรับเอาน้ำเข้าไปในทุ่งในลักษณะแบบนี้ได้ช่วยในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าจะไปใช้ในตัวของลำน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองลำน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไประบายได้ทันเรื่องนี้สำหรับเราก็จะไปเก็บน้ำไว้ในระดับหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับแต่ในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการเสนอมาตรการไปนะครับที่ในเรื่องของการที่จะจ่ายค่าชดเชยในเรื่องของการอาจจะเป็นการเสียโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะไปดำเนินการในเรื่องของการเพาะปลูกหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาน้ำไปฝากนะครับแบบนี้เนี่ยค่าฝากน้ำกรมชลใช่ครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ฝากน้ำเพราะนั้นก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ไปเป็นย่องไปดำเนินการในเรื่องของอัตราในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยตรงนี้อย่างไรตอนนี้ก็ทำเรื่องไปถึงกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็มองพิจารณาอยู่หลังจากกรมกลางพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปนำไปในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถึงจะเสนอในคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาเห็นชอบที่นำออกมาใช้ในปีนี้นะครับอันนี้เราคาดหวังตอนนี้เราก็ติดตามในส่วนนี้อยู่ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เสนอไปทางกรมกลางแล้วนะครับก็เป็นมาตรการที่เราคิดว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนมากฝนน้อยในส่วนนี้เนี่ยอย่างเต็มที่อยู่แล้วด้วยความห่วงใยทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและทางท่านรองนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในส่วนนี้ครับครับทีนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงฮะประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรคืออยากเรียนอย่างนี้ครับว่าก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามในเรื่องของข่าวสารจากภาครัฐเองเพราะว่าบางกรณีบางทีทางคุณพีรพัฒน์ก็จะเห็นนะครับว่าบางทีมันมีเฟกนิวหรือว่ามันมีข่าวเก่าแล้วเอามาเสนอภาพตั้งแต่สมัยปีไหนก็ไม่รู้ในลักษณะแบบนั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความเชื่อถือมันก็จะอาจจะลดน้อยลงทำให้ในเรื่องของความประมาทเราก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้แบบว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสื่อสามารถที่จะแพร่ไอทางโซเชียลส่วนใหญ่ก็เล่นไลน์อยู่แล้วเพราะนั้นข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปปรากฏในข่าวของทางกลุ่มไลน์ทางอะไรในลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นว่าในการที่ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐแล้วก็ถ้าสมมติมีการแจ้งเตือนอย่างไรตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ฟังตรงนี้แล้วก็เชื่อตรงนั้นเนี่ย มันก็จะลดปัญหาได้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่ดีนะครับเหมือนกับว่าเราควรจะต้องเข้าใจสภาวะของความเป็นจริงที่มันต้องเกิดขึ้นด้วยไหมฮะถูกต้องครับอันนี้เนี่ยมันก็ถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้เราร่วมมือกันแบบนี้เนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาไปด้วยกันที่ดีจะลดปัญหาในเรื่องของการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในส่วนนี้ครับผมก็คือยืนยันนะครับกับจะบอกงี้ว่ายกตัวอย่างอย่างชาวอยุธยาแถบบางบานแถบอะไรพวกนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวหน้าน้ำมาเขายกของขึ้นที่สูงไปก่อนเลยอันนี้คือความเข้าใจที่อยู่กับธรรมชาติถูกไหมฮะถูกต้องครับส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติยังไม่ได้ยกของขึ้นสูงก็มีการแจ้งเตือนไปในขณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยคุณเพียรพันธ์นี่ออกไหมครับพอถ้าไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยโอ้มันเรื่องใหญ่ทันละนั่นสิมาแล้วมาเร็วด้วยนะฮะไปทันแล้วในรัชกาลแบบนั้นครับเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ติดตามข่าวสารของภาครัฐตรงนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็พยายามที่จะใช้ทุกกลยุทธ์ทุกวิธีนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงได้ทั่วถึงอย่างเต็มที่ตรงนี้ครับครับส่วนชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ไหมครับคุณสุรศรีก็มีนะครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมีอยู่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับชุมในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็พี่น้องประชาชนถ้าสมมติปริมาณน้ำในระดับหนึ่งมันจะต้องกระทบอยู่แล้วที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในลักษณะแบบนั้นแต่พี่น้องประชาชนเหล่านั้นเนี่ยก็ทราบเงื่อนไขแล้วก็ทราบสภาพปัญหาแบบนั้นแต่เราก็พยายามนะครับที่จะหาวิธีทางแก้ไขนะครับในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะสร้างคลองชักน้ำออกไปนะครับเรียกว่าอย่างนี้ละกันเพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายอย่างเช่นดึงน้ำออกจากทางป่าสักไปออกอ่าวไทยเลยเพื่อจะลดน้ำหรือว่าเป็นทางน้ำของทางบางบานมาบางไทรที่จะรัดน้ำของทางอยุธยาเนี่ยออกมาทางไปทางบางไทรลงไปทางบางไทรไม่ได้น้ำเข้าไปในบริเวณของพื้นที่อยุธยามากนะเพราะว่าลำน้ำมันก็ค่อนข้างแคบในลักษณะแบบนั้นมันก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ำมันก็ลดน้อยลงมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่คันกั้นน้ำเนี่ยได้ดีขึ้นในระดับด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการที่เรากำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวใกล้ๆมีโอกาสคุยกันอีกสักรอบสองรอบนะฮะคุณสุรศรีฮะครับยินดีครับผมครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุรศรีกิติมณฑลนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับคุณผู้ฟังครับก็ในช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เดือนสิงหาแล้วนะครับเดี๋ยวกันยาตุลาเมื่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเนี่ยมันจะมีผลต่อระดับน้ำเหนือที่จะลงมาแล้วก็น้ำฟ้าคือน้ำฝนเนี่ยแหละครับจะลงมาสารน้ำมาเจอกันที่กรุงเทพพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก่อนในการที่จะรับมือตรงนี้แต่คงไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องขยะอะไรก็แล้วแต่เก็บเป็นที่เป็นทางนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องไปขวางทางระบายน้ำเขานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทมเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของการเตรียมรับมือฝีดาษลิงซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมวัคซีนเอาไว้ประมาณ 50,000 โดสนะครับแต่ว่าจะพอหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงษ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับคำถามคือเมื่อท่านได้รับดอกเบี้ยจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ